มาเดินออกกำลังกายกันค่ะตอนย้ายมาใหม่ๆนะบ้านโซนนี้นะไม่มีบ้านคนเลยอินเทอร์เน็ตก็ไม่เข้านั่นเมื่อปี2015นะตอนนี้นะคอร์ปัสคริสตีนะเป็นเมืองที่แบบขยายใหญ่มากๆนะคะขยายแบบอย่างรวดเร็วเลยอ่ะอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆโดยเฉพาะในโซนที่อยู่ก็คือหากโซนไหนนะที่แบบว่าคนเข้ามาอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยบ้านมันก็จะแพงเมื่อก่อนนะไม่มีนะบ้านสองชั้นอ่ะโซนเนี้ยตอนนี้ก็ทำบ้านสองชั้นกันมากดูสิโมเดิร์นมากเลยอ่ะแลนด์สเคปปิ้งก็สวยเนี่ยนี่บ้านนี้น่าจะสร้างใหม่เนี่ยทุกบ้านนะจะมีเนี่ยแทบจะทุกบ้านเลยจะมีสัญญาณป้องกันขโมยอะไรเงี้ยความปลอดภัยนะคะนี่เขาก็ยังสร้างอยู่บรรยากาศดีปกติแล้วเท็กซัสนี่จะร้อนมากตอนนี้นะพายุมันเข้าฝนตกทุกวันนะคะฝนตกทุกวันก็มาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่นี่ที่นี่เขาสร้างบ้านด้วยไม้นะนะคะด้วยไม้ดูแบบแต่ละบ้านแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะแปลกๆเหมือนกับร้านขายของ แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ร้านขายของวันนี้มาเดินออกกำลังกายรู้สึกเครียดยุงก็เยอะนะเนี่ยยุงที่นี่กัดเจ็บมากเลยนะเนี่ยกัดเจ็บแล้วก็คันมาให้ดูเขาสร้างกันล็อตบางล็อตนะเขาก็จะซื้อก่อนแล้วเขาก็จะให้สร้างแต่บางล็อตนะคะบ้านบางหลังก็สร้างแล้วเสร็จแล้วก็มาขายอะไรเงี้ยก็มาซื้อเนี่ยป้ายคนขายบ้านเพียบที่เท็กซัสนะคนนิยมมีรถกระบะที่เมืองไทยนะรถกระบะเขาอ่ะแบบเหมือนกับบ้านไปนะโตโยต้านะนัมเบอร์วันเลยอ่ะในต่างจังหวัดนะแต่ที่นี่นะรถนะคะแทบจะทุกยี่ห้อนะคะแทบจะทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้เนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดู